สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปทุมวนารามนะครับตรงเขตย่านปทุมวันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาสวดมนต์ข้ามปีกันที่นี่นะครับวันนี้ที่ผมมาก็คือวันที่31ธันวาคม2566นะครับเป็นเวลาประมาณสักบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองแล้วล่ะก็ยังเช้าอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าที่นี่เขาจะมีจัดกิจกรรมอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คงยังไม่มีครับจะมีตอนช่วงกลางคืนตรงนี้ก็จะเป็นจุดทำบุญต่างๆนะครับภายในวัดนะครับตรงบริเวณลานหน้าวัดนะครับแล้วก็จะมีจุดถวายสังฆทานตรงจุดนี้ด้วยแล้วผมก็ได้เตรียมชุดถวายสังฆทานมาด้วยนะครับมีหมอนเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราไปถวายสังฆทานพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในพระอุโบสถข้างในนะครับเขาก็จะมีแบบว่าทำเป็นสายสินเอาไว้ด้วยนะให้เรามาสวมศีรษะนะครับตอนที่สวดมนต์ตอนกลางคืนกันตอนนี้เขาก็จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ตรงบริเวณรอบๆภายในวัดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเท่าไหร่นะยังเช้าอยู่ก็มาไหว้พระทำบุญกันตอนช่วงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมาสวดมนต์กันเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆ เข้าไปไหว้พระข้างในพระอุโบสถกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลาหลวงพ่อเสริมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันนะครับเราก็ได้มาไหว้หลวงพ่อเสริมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆชมบริเวณรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้วางเตรียมเอาไว้นะครับให้เรามานั่งสวดมนต์ข้ามคืนกันในค่ำคืนนี้เยอะแยะไปหมดเลยรอบๆตรงนี้หมดเลยนะครับเป็นเก้าอี้จุคนได้หลายร้อยคนเลยในค่ำคืนนี้และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่วัดปทุมวนารามนะครับในวันที่31ธันวาคม2566ในงานสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับ